ารวยไปด้วยกันกับหนังสือโอ้ยช่วยด้วยเมื่อไหร่จะรวยสักทีความรู้เรื่องการเงินที่ไม่มีใครบอกคุณถ้าใครกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินประหยัดก็แล้วขยันทำงานก็ด้วยทำไมเงินถึงหมดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแถมยังไม่พอใช้หนี้บ้านหนี้รถอีกต่างหากมาเสริมความรู้เรื่องการเงินง่ายๆกับหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกไว้ค่ะว่าปัญหาเรื่องการเงินนั้นไม่ได้หมายถึงการไม่มีเงินและการที่มีรายได้เข้ามาเยอะก็ไม่ได้แสดงว่ามั่งคั่งเสมอไปเพราะเรื่องการเงินมี2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกันคือความสามารถในการหารายได้และความสามารถในการจัดการเรื่องการเงินสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนเน้นย้ำคือการทำบัญชีซึ่งจะเป็นแผนที่ทางการเงินให้เราได้โดยเขากล่าวไว้ว่าความเพียรและการทำบัญชีนั้นสำคัญพอๆกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีครัวเรือนที่จะสะท้อนการใช้จ่ายในแต่ละวันว่าเราใช้เกินตัวหรือไม่หรือการจัดทำงบดุลที่ทำให้มองเห็นภาพในระยะยาวสามารถเป็นตัวช่วยในการวางแผนการเงินการลงทุนการเก็บออมได้นอกจากนั้นในเล่มยังมีความรู้เรื่องการเงินอีกมากที่ไม่ควรพลาดเช่นลุ้มพลางของการประหยัดความคิดผิดๆเรื่องการซื้อที่อยู่อาศัยวิธีเลือกสินเชื่อบ้านอย่างฉลาดวิธีดำเนินชีวิตไม่ให้ลำบากเรื่องเงินการเลือกประกันชีวิตให้เหมาะกับตัวเองที่สุดไปจนถึงความกังวลเรื่องการเงินในบั้นปลายชีวิตค่ะ